เรียกว่าไม่มีการยอมกันเลยนะครับซาอุดีอาระเบียเนี่ยเดินหน้าลดกําลังการผลิตน้ํามันอีกครั้งนะครับพร้อมทั้งจะเข้าร่วมกับกลุ่มบริสอีกด้วยหรือว่าในอนาคตเนี่นะครับ IMF ลดบทบาทไปรวมถึงลดการใช้ดอลลาร์เป็นไงไคิดว่าร้อยฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเปขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม property l i f e ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของปัญหาการเมืองโลกนะครับแล้วก็ทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยดูเหมือนจะฉายแสงออกมาเยอะแล้วนะครับอย่างที่ทุกท่านรู้กันนะครับว่าในยุคของเจ้าชายม ohammad bin Salman เนี่ยนะครับกับทางอเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้ลงรอยกันนะกันนะคคครรรรรรรััััับบบตตต้้งงงงแแแ่่่่าาาหหนนนลววววมมมถึะกกขขออออยเเืสฐิี ในการให้ซาอุดิอารเบียทําการเพิ่มกําลังการผลิต พื่อที่ทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยนะครับลดน้อยถอยลงเนี่ยกับไม่เป็นผลครับแต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยซาอุดิอราระเบียกับทางกลุ่มโอเปกนะครับก็ทําการลดกําลังการผลิตน้ํามันมาโดยตลอดนะครับซึ่งทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยค่อนข้างยืนในระดับที่ค่อนข้างสูงและก็เป็นหนึ่งไซต์สำคัญที่ทำให้เรื่องของตัวเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับยังคงยืน,นระดับสูงแบบนี้ต่อไปครับซึ่งซาอุดิอราระเบียก็ต้องนับว่าเป็นไม่กี่ประเทศนะที่ทําผลกําไรผลตอบแทนในช่วงปี2ปีเนี่ยได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับอันเนื่องมาจากต้นทุนนนนนกกกาาาารผลลิต้้้้ํมมััที่่่่คออขขขงงแแไดถููๆยว รมถึงราคา้ํามันที่ขึ้นสูงแบบนี้เนี่ยก็เรียกวากำไรเพียวๆเน้นๆเลยนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าในหลายประเทศเองเนี่ยก็ค่อนข้างฝืดเคืองไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่ง IMF เนี่ยออกมาบอกด้วยนะครับว่าการที่กลุ่ม O อเปกเนี่ยครับรวถึงซาอุดิอาระเบ,บียเนี่ยทำการตรึงราคาน้ํามันแบบนี้จะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับฟื้นตัวได้ช้าลงไปด้วยนะครับก็เหมือนกับกล่าวหาว่าแม้กักลุ่ม O อเปกนะครับไม่ยอมเพิ่มกําลังการผลิตทําให้ราคามันสูงทําให้โลกของเราเนี่ยนะเติบโตได้อย่างช้าต่อไปนะครับ แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าถึงแม้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยกับกลุ่มโอเปกเนี่ยทำการลดกําลังการผลิตนะครับแต่ว่าในช่วงที่เศรษฐกิจของเมกาเองก็ตามนะครับหรือแม้ทางของจีนก็ตามรวมถึงเงินดอลลาร์ในแข็งโป๊กเ่ยนะฮะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยค่อยๆล่วงถดถอยกันไปในช่วงหลังๆครับแต่ก็ดูเหมือนซาอุดจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเพราะซึ่งล่าสุดเนี่ยการประชุมโอเปกครั้งล่าสุดครับทางซาอุดเนี่ยนะครับก็ตกลงการลดกําลังการผลิตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ เพราะกลุ blender, 3, ่มของโอเปกพัเนยพยายามจะเพิ <aesthetic> <t rast> ่มราคาน้ํามันนั่นเองครับโดยทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยครับตั้งใจที่จะลดกําลังการผลิตน้ํามันนะครับลงถึง1ล้านบาร์เรลต่อวันนะในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับทำให้ปริมาณน้ามันที่ผลิตต่อวันเนี่ยนะครับเหลือเพียงแค่9ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นนะครับหายปีเยอะเหมือนกันนะ ซึ่งกลุ่มอเ e c p ก u พลาสเนี่ยครับก็เรียกว่ามีกำลังการผลิตน้ำมันเนี่ยมาราวสี่สปรของโลกไปนี้เลยนะครับในขณะที่สายตาชาวโลกนะครับรวมถึงทาง IMF เนี่ยก็คงต้องมองว่าเออการลดกำลังการผลิตแบบนี้มันก็จะส่งเสริมทำให้เศรษฐกิจของโลกนี่นะครับเติบโตได้ช้าลงนะครับเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจโลกหรือเปล่านะครับแต่มีมุมหนึ่งของทาซาลิดเบียนเนี่ยค่อนข้าง พูดที่ดีนะครับโดยเขาบอกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับทางรัฐากาเนี่ยได้ทำการพิมพ์เงินออกมาอย่างมหาศาลนะครับซึ่งทำให้มูลค่าโดยรวมของน้ำมันเนี่ยนะฮะ ถูกกดลงอีกด้วยนะครับดังนั้นนี่นะครับจำเป็นที่ต้องเพิ่มราคาตึงของน้ำมันให้สูงต่อไปเพื่อที่จะรักษามูลคา่าแท้จริงของการส่งออกของประเทศเอาไว้นั่นเองครับซึ่งถ้าพูดถึงราคาน้ํามันเนี่ยนะครับก็เรียกว่าอยู่ในประบาเน,นี่ยทรงๆมาหลายสิบปีไม่ได้ขึ้นราคาเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคาในฝั่งของตัวทองคําเองก็ตามที่เติบโตอย่างเห็นได้ชัดนะดังนั้นในฝั่งของกลุ่มโอเปกเนี่ยนะครับหรือว่าในฝั่งของซาอุดอิอาระเบียก็มองว่าเฮ้ยเขาเนี่ยขาดน้ำมันราคาที่มันนานแล้วแต่ว่ามูลลลค่าาาขขออองงองงดเเเินนนนฟ้้ัโตไห ท้าขายราคาเดิมหมายวามว่าเขาเนี่นะครับขายถูกไปนั่นเองครับและการลดการผลิตตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าจะซ้ําเติมชาวโลกนะครับหรือว่าต้องการจะโกยกําไรให้เยอะนะแต่ว่าเป็นการรักษาสิทธิ์ทนะคบหรือมูลค่าที่แท้จริงของสตัพย์ของตัวเองนั่นเองครับ ก็เรียกว่ามี2มุมมองนะครับในฝั่งของตวันตกก็มองว่ากลุ่ม O อเปกพัฒเนี่ยนะครับเข้าข้างทางราัสเซียซ้าเติมเศรษฐกิจโลกแต่กลุ่ม O อเปกพัฒนเขาก็มองว่าเขาเนี่ยรักษาผลประโยชน์ที่ตัวเองควรจะได้นะครับเพราะว่าคุณพิมพ์มพเงินเข้ามาเยอะนั่นเองแต่เนี่ยพอถึงจุดนี้จะเห็นว่านาวคิดเนี่ยไปด้วยกันค่อนข้างยากเลยนะครับต่างคนต่างมีม,มุม,มมองของตัวเองนะฮะและก็เหมือนจะแยกเป็น2ฝ,ก2ฝกักสองไยแต่นอกจากแอคชั่นนะครับเรื่องของการไม่ลงรอยกันนะครับเรื่องของนโยบายการพลังงานนะ อีกมุมหน,นึ่งนะครับสวิตเซอร์แลนดก็ทำการรายงานนะครับว่าเขาเนกำลังจะเข้าไปจอดกับกลุ่ม b r i กส์แบงก์นะครับก็เลยจะเพิ่มความสามารถนะครับเรื่องของการเงินนะครับรวมถึงนะจะทำการดีนอล i z เซชันหรือว่าลดการใช้ ดอล,ลาร์ลงอีกด้วยนะครับเขาพูดถึงกลุ่มบริสก่อนนะครับหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่านาทีมโดยทางบราซิลนะครับรัสเซียอินเดียไชยนา่าจีนนะครับแล้วก็ทางเซาท์แอฟริกานั่นเองนะที่เป็นกลุ่มความร่วมมือทางน้านการเงินนะครับที่ออกมาจากทาง world bank อีกทีนึงนั่นเองนะครับนอกจากจะมีความร่วมมือทางน้านการเงินซึ่งกันและกันแล้วนะครับยังรวมไปถึงการใช้ ความตั้งใจที่ใช้เงินสกุลโลคอลของตัวเองเนี่ยในการซื้อขายกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับหรือพูดอีกนนึงการลัดลดการพึ่งพาดอลลาร์นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยล่าสุดนะครับท่าทีอันชัดเจนของทางผู้นําบราซิลนะครับคุณลูล่าเนี่ยนะฮะก็ได้ทำการบอกว่าจะลดการใช้ดอลลาร์นะครับรวมถึงลดการพึ่งพาตัว IMF อีกด้วยนะครับก็ชัดเจนว่าจะเข้าไปทางของการใช้เงินหยวนซื้อขายกับฝั่งจีนรวมถึงใช้เงินโลคอลอนี่ซื้อขายในกลุ่มบริษที่มากขึ้นด้วยนะครับและนี่มันนบเรื่องของรัสเซียนะครับที่เขาเนี่ยก็โดนความบาดจนแบนนะก็เป็นเหมือนพี่ใหญ่คนหนึ่งในกลุ่มบริสเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ค้าขายได้มาตัวเองในสกุลของรูเบิลนะฮะซึ่งบราซิลเนี่ยก็เป็นผู้ที่ขาสินค้าพวกพันธุ์รายใหญ่ของโลกไปนี้รวมถึงพวกกาแฟพวกนี้ด้วยก็จะขาดสกุลของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับหลายคนตั้งคำถามว่าไอ้กลุ่รหาอื ศรษฐกิจในโลกจะ impact มากเท่าไหร่นะครับตบอกตัวนี้เนี่ยกลุ่มบริษันะครับมีสัดส,ส่วนประมาณ3 1 5ของ GDP โลกใบนี้เลยนะครับก็คือราวๆเกือบ1ใน3ของ GDP โลกใบนี้ในขณะที่กลุ่ม G7 นี่นะครับลดเหลือเพียงแค่30%เท่านั้นนะครับ เราเป็นการคาดการณ์ว่าในอนาคตนะครับกลุ่มบริกจะเติบโตขึ้นนะโดยินสัดส่วนประมาณ50%ของ GDP ของโลกกันนะครับแล้วซึ่งดูจากกราฟจะเห็นว่าว่าตอนนี้นี่นะครับกลุ่มบริษัทนะครับมีเทรนที่จะแซงกลุ่ม G7 ไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากกลุ่ม G7 นี่นะฮะสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดจริงๆครับซึ่งกลุ่ม G7 เนี่ยก็มีสมาชิกโด่งดังเช่นอเมริกานะครับสหรัฐอเมริกานะครับ u k นะรวมถึงแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีญี่ปุ่นนะครับก็เรียกว่าอ กลุ่มนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความเติบโตของ GPE ก็ค่อยๆเล็กลงเล็กลงจนจะเสียส่วนแบ่งส่วนใหญ่นี่นะครับให้กับทางกลุ่มบริษัท มาไป็นการเรื่องการลดการพึ่งพาดอลลาร์นะครับกลุ่มบริษัทยังมีการลดการพึ่งพาตัว IMF อีกด้วยนะครับเพราะว่ามีอย่างเช่นมุมมองของคุณลูล่าจากบราซิลเนี่ยเขาบอกว่า IMF เนี่ยไม่ได้ทำเลยนะครับก็คือทําการให้รัดเข็มขัดกันอย่างมากมายให้ประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยแบบว่าที่กู้เงินมากๆเนี่ยนะครับอยู่แบบพึ่งพาตัวเองไม่ได้ไม่ไหวนั่นเองครับเขี้ยวเกินมากันเถอะนะฮะและหนึ่งในประเทศที่แบบว่าพึ่งพา IMF เยอะเนี่ยก็ได้แก่อียิปต์นะครับโดนสั่งรัดเข็มขัดอะไรต่างๆนานามากมายเนี่ยนนนนนนะะะะฮสสุดททในใน้้าาายยใอีิิปปตต์เเคครรัับบบกก็็มช คนใหม่ของทางกลุ่มบริกส์นั่นเองครับซึ่งหางดูในฝั่งของตัว new member จริงๆเนี่ยก็มีบังกลาเทศนะครับทาง UAE นะฮะแล้วก็ทางอียิปต์นะครับซึ่งอย่างบังกลาเทศเนี่ยนะครับกับทางอียิปต์เนี่ยก็เป็นลูกค้าคนสำคัญของทาง IMF อยู่แล้วนะครับนั่นก็หมายความว่าโอเคถ้ารถไอเอ็มเอฟจะก็มาพึ่งพากลุ่มบริกส์แบงก์กู้เงินในธนาคารฝั่งนี้แทนเนี่ยก็ดูเหมือนจะน่าจะดีกว่าหรือมัง้งอันนี้ก็คือเป็นความคาดหวังนะครับแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าจะดีกว่าจริงๆหรือเปล่านะแต่ก็นั่นแหละครับในมุมมองของกลุ่มนี้เนี่ยก็มองว่า IMF เนี่ยนะครับมีอันดานเบื้องหลังนะในการที่จะปล่อยกู้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือของชาติตะวันตกต,ต่างๆนในการมาโกยความมั่งคั่งของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับอันนี้ก็ต้อออองงงงววว่่่่่าาาาาากกกกัััันน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 ไปปฮะะะะและซึใใม,มมมนะุคคิดดขเเเีรรรรรบบ็็ชจจหืท ลดการพึ่งพาด,ดอลลาร์นั่นเองนะมีการประกาศด้วยนะครับสัญญาได้ว่าประมาณ30%ของเงินกู้เนี่ยนะครับจะเป็นโลคอล์เคเรนซีของประเทศนั้นนะ กล่าวคืนนะครับลดประบาดท,ทั้งตัว IMF อฟไม่พอนะครับลดประบาดท,ทั้งตัวดอลลาร์ในคลาเดียวกันนั่นเองครับทั้เนี้พอพูดถึงการลดดอลลาร์นะครับจะไม่พูดถึงตัวเปรโตดอลลาร์ dollar, ก็คงจะไม่ได้นะครับเพราะเปรโตดอลลาร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญทนะี่ทำให้ดอลลาร์เนี่ยทรงพลังทรงนัดอย่างทุกวันนี้นะครับแล้วบุคคลนะครับประเทศที่เป็นเสาหนึ่งเนี่ยของเปรโตดอลลาร์เลยก็คือกลุ่มตัวนอกกลางนะครับโดยเฉพาะทางซาอุดีอาระเบียครับวันนี้เนี่ยนะครับซาอุดีอาระเบียในการที่ออก กับตัวระบบเปโตตดอลลาร์เนี่ยรวมถึงการมาเข้ากลุ่มบริสเนี่ยก็ชัดเจนเลยว่าเป็นการลดอํานาจของตัวดอลลาร์นะครับในฝั่งของการซื้อขายน้ํามันนะครับรวมถึงนะครับเป็นการเพิ่มนะครับฟรานเซชั่นในการซื้อขายในประเทศสมาชิกกลุ่มบริสที่มากขึ้นด้วยนะครับ และกล่าวคือถ้าพี่ใหญ่สอุมาแล้วเนี่ยแล้วประเทศเป็นเพื่อนจะมาอีกหรือเปล่าเพราะก่ะนั้นนี้มี UAE เข้ามาแล้วนะครับน่าสนใจอย่างมากว่าอนาคตหน้าตาจะเป็นอย่างไรดอลลาร์ที่เคยเป็นพี่ใหญ่หนึ่งเดียวเนี่ยอาจจะต้องถูกลดบทบาทลงเป็นสกุลสกุลที่หลากหลายทั่วโลกหรือเปล่าและคำกล่าวจากผู้นำบาราซิลที่กล่าวต,ต่อธนาคารของบริกซ์นะครับที่บอกว่าตัวธนาคาร NDB นของบริกซ์นะครับจะมุ่งเน้นทำให้เกิดความยากจนที่ลดน้อยลงนะครับรวมถึงสร้างความ เท่าเทียมกันลดความเหลือลล้ให้มากขึ้นด้วยอีกทั้งมีความยั่งยืนที่เติบโตขึ้นนะครับและนี่คือแมคคุณลูนาผู้นําของบราซิลก็เรียกว่าเป้าหมายของกลุ่มบริษ s กลุ่ม NDB นะครับธนาคารของ b ริษ s เนี่ยนะครับก็เพื่อสร้างโลกที่มีความยากจนลดน้อยลงนะครับความเหลือมล้อนน้อยลงนะครับรวมถึง ยั่งยืนมากขึ้นนะครับกล่าวคือเขามองว่า IMF ที่ผ่านมามันสร้างให้เกิดตรงนี้ขึ้นหรือเปล่าและกลุ่มบิ๊กจะมาแก้ไขซึ่งนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นคําหวานและการน,นะารส่วนตัวผมก็เรียกว่ารอดูนะก็ไม่รู้จริงว่าขั้วเกา่าขั้วใหม่ใครจะดีกว่ากันนะครับที่ขั้วใหม่เสนอเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจริงหรือเปล่าก็ต้องจับตาก,กันนะครับสุดท้ายที่เห็นก็คือว่าจะเกิดการคานน่นของขัง้วโลกทั้งสองอย่างแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ like, ดดร,นนรี ที่ฟังขวามรู้เพิ่มเติมเป็นพรีเมียมคอนเทนต์นะครับก็สอดสมมชิกของเรียนในข้างล่างนี้ได้เลยนะผมก็จะไปเอารูปรวมวิสัยดังๆมาเล่าสุดรกันฟังในห้องเรียนวงในนะครับในกรณีที่คุณเป็นนักลงทุนเนี่ยต้องการความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีการมาเล่าให้ฟังนะกรีว่าทั้งขับรถก็ได้นะครับนั่งอาบน้ำไปเนี่ยก็จะมีวิสัยให้ฟังพรีเมียมตลอดเวลาเลยครับไม่ต้องอ่านเองแล้วก็ไม่ต้องดูจอด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะ่ฟังจนจบนะสำหรับคลิปหน้าครับสุดท้ายนะี่ยดาก,าก,ากาสัสดีครับ การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรการจะมาอะไรกางจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภยัยนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงใหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ